คุณผู้ชมคะที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากเมื่อวันที่2มีนาคมที่ผ่านมาค่ะที่มีเหตุคนร้ายใช้ก้อนอิฐทุบหัวของเจ้าอาวาสวัดจนเสียชีวิตจนมรณภาพคาที่นะคะอยู่ภายในวัดเสร็จแล้วเนี่ยหลังจากนั้นนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้มีการเร่งตามตัวนะคะว่าคนร้ายเป็นใครแล้วก็จะได้หามูลเหตุด้วยสุดท้ายสามารถจับกุมตัวได้แล้วค่ะชื่อว่านายวินจ่อโบอายุ32ปีเป็นชาวเมียนมานะคะจับกุมตัวได้ที่บ้านพักในตัวเมืองแม่สอดอยู่หลังสำนักงาน UNHCR แล้วก็นำตัวมาสอบสวนค่ะก็รับสารภาพว่าลงมือก่อเหตุจริงเนื่องจากของเงินแล้วไม่ได้แล้วก็ถูกด่าทออย่างเสียหายนี่คำให้การของผู้ต้องหานะคุณผู้ชมแล้วบอกหลังจากนั้นตัวเองก็เลยเกิดบันดาลโทสะเสร็จแล้วอะค่ะวันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะได้มีการตั้งโต๊ะแถลงข่าวโดยที่พลตำรวจตรีสัมฤทธิ์เอมกมลผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตากพร้อมด้วยตำรวจชุดสืบสวนสภ.แม่สอดได้นำตัวนายวินจ่อโบอายุ32ปีนะคะได้มาแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเพราะว่าได้ก่อเหตุใช้อิฐทุบหัวของพระบัณฑิตศาสนาคุณอายุ62ปีเจ้าอาวาสวัดใหม่สุวรรณนะคะโดยที่เจ้าตัวเองก็ให้การรับสารภาพนายวินจ่อโบให้การรับสารภาพว่าตัวเองรู้จักพระบัณฑิตมานานเข้าออกบริเวณวัดมาหลายครั้งทุกครั้งจะไม่มีใครรู้เห็นแต่ว่าครั้งนี้ตัวเองขี่รถขับจักรยานยนต์มาจากที่บ้านขับจักรยานมาจากที่บ้านในเมืองแม่สอดมาหาพระบัณฑิตที่ห้องพักก็คุยกันบอกว่าขอเงิน700ได้ไหมจะให้ภรรยาที่ท้องแต่พระบัณฑิตบอกว่าไม่มีเงินก็ทำให้ตัวเองเนี่ยรู้สึกบันดาลโทสะขึ้นมาเพราะว่าลึกๆเนี่ยคิดอยู่ว่าพระน่าจะมีเงินแต่ไม่ยอมให้เลยเข้าไปในห้องน้ำแล้วก็หยิบอิฐแดงก้อนใหญ่ทุบไปที่หัวพระบัณฑิตจนมรณภาพคาที่นะคะที่ก่อเหตุทำร้ายเจ้าว่าจนเสียชีวิตคือมันเกิดจากเรื่องเงิน700เนี่ยเหรอพี่ก็แล้วเงิน700เนี่ยเราตั้งใจเอาไปทำอะไรคะก็ไม่ใช่ครับคือว่าคงครั้งแรกก็คือขอตังค์เขา700ครับแล้วก็เขาบอกว่าไม่มีเขาก็ไม่สบายครับแล้วก็ทีนี้ผมก็เลยคิดว่าหลวงพ่อน่าจะมีเก็บไว้หรือบอกต้องไว้หรือเปล่าไม่รู้ครับรู้จักเจ้าวัดไหนหรือยังครับนั่นแหละครับตอนที่พี่พูดคุยกับเจ้าอาวาสคืออยู่ที่ห้องนอนเจ้าอาวาสใช่ไหมคะใช่ครับอย่างตอนนั้นจำได้ไหมว่าเราเข้าไปในห้องได้ยังไงห้องล็อกไหมแล้วเจ้าอาวาสเปิดได้ไหมเจ้าอาวาสเปิดให้ครับแสดงว่าพี่ก็มีความสนิทสนมกับเจ้าอาวาสระดับหนึ่งเลยใช่ไหมพี่ครับเดี๋ยวครับเปิดไว้อยู่แล้วครับที่เราก็หยิบนี่ก็คือเรามาจากไหนในห้องน้ำครับห้องอะไรนะในห้องน้ำห้องน้ำของหลวงพ่อครับโมโหล่ะคะพี่ก็เลยก่อเหตุแบบนั้นเปล่าครับไม่ใช่โมโหครับพี่ทุกกี่ครั้งยังไงพี่ตอนเราทำสู้คุณ5 ครั้งครับเนี่ยค่ะก็คือพอพระบอกว่าไม่มีเงินตัวเองเลยคิดว่ามีเงินแต่ไม่ยอมให้เลยทำทีขอไปเข้าห้องน้ำทำทีเป็นขออาบน้ำแล้วก็หยิบอิฐแดงก้อนใหญ่นะคะมาก่อเหตุจากนั้นก็ทำลายกล้องวงจรปิดด้วยรื้อทรัพย์สินเป็นเงิน 3,000 บาทและนำโทรศัพท์ของเจ้าอาวาสติดตัวไปด้วยค่ะหลังจากนั้นตำรวจเลยนำตัวผู้ต้องหาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่กุฏิจุดเกิดเหตุภายในวัดนี่แล้วก็มีทั้งญาติญาติมีทั้งชาวบ้านที่มารอดูทำแผนนะคะแล้วก็มีนาทีที่ชุลมุนเกิดขึ้นด้วยเพราะว่ามีช่วงที่ชาวบ้านรุมสหบาทาเข้าไปที่ตัวผู้ก่อเหตุด้วยค่ะคือชาวบ้านก็ไม่พอใจนะเพราะว่าหลวงปู่เป็นที่เคารพของชาวบ้านค่ะเนี่ยคืออันนี้ถือว่าตำรวจทำงานไวนะฮะแล้วก็ผู้ต้องสงสัยตรงกับที่มีการสันนิษฐานตั้งแต่แรกเลยว่าคือนายคนเนี้ยอยู่กับเจ้าวาดเป็นคนสุดท้ายแล้วหายไปก็เป็นคนนี้จริงๆคือตอนนี้มันจะมีข่าวที่มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับพระสงฆ์เนี่ยหลายข่าวนะครับคุณผู้ชมครับจบเรื่องนี้ไปดูเรื่องราวที่ต่างประเทศกันหน่อยพาไปดูดอกซากศพคุณผู้ชมฮะเป็นดอกไม้ที่ใกล้จะสูญพันธุ์ละเป็นดอกไม้ก็จริงปกติพูดถึงดอกไม้คนก็จะต้องนึกว่ามันหอมค่ะแต่อันเนี้ยได้ชื่อว่าดอกซากศพแน่นอนว่ากลิ่นมันไม่หอมสำหรับมนุษย์แน่ๆเนี่ยดอกซากศพที่เห็นเนี่ยนะครับอยู่ในสวนพฤกษศาสตร์ในพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และสถาบันการวิจัยในนครซานฟรานซิสโกรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐครับพอมันบานออกมาอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยคนก็เลยอยากจะไปสัมผัสอยากจะไปไหนลองดมกลิ่นดูสักทีนึงซิว่ามันเป็นยังไงที่เขาล่ำลือกันมาว่าเหม็นๆๆเนี่ยมันเป็นยังไงนะฮะ
หลายคนที่ดมแล้วเขาบอกอุ้ยเหมือนถุงเท้าเก่าเหมือนหนูตายมาแล้ว7วันโอ้โหหรือไม่ก็เหมือนอาหารที่มันเน่าแล้วอ่ะทานบูดเนี่ยฮะเนี่ยอันนี้เป็นภาพเก่านะที่เห็นนั้นเนี่ยจะเป็นภาพเก่าเพราะอะไรนานๆทีหลายปีเลยมันถึงจะบานครั้งนึงเอาอย่างนี้คือจะบอกว่าบานปีละครั้ง2ปีบานครั้งก็ไม่ได้ค่ะแล้วแต่มันเลยอ่ะว่าจะออกปีไหนในรอบหลายปีถึงจะบาน1ครั้งว่ากันอย่างนี้ค่ะแล้วก็เนี่ยอยู่ๆมาดอกที่อยู่ในสวนพฤกษศาสตร์ที่รัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐอ่ะมันบานขึ้นมาคนก็เลยแห่กันไปสัมผัสกันนะฮะดอกซากศพเนี่ยมีถิ่นกำเนิดอยู่ในเกาะสุมาตราของอินโดนีเซียครับแล้วก็อยู่ในบัญชีรายชื่อที่ใกล้จะ 0,000 ในป่าธรรมชาติเนี่ยตอนนี้มีไม่เหลือ 1,000 ต้นมีเหลือไม่ถึง 1,000 ต้นแล้วบอกจะบานเพียงแค่ 1-3 วันด้วยนะทุกๆ 7-10 ปีจะบานอยู่ 1-3 วันครับแล้วก็ในช่วงท้ายรายการวันนี้ค่ะคุณผู้ชมทางสมาคมประชาคมคนตาบอดไทยนะคะอยากเชิญชวนคุณผู้ชมร่วมบุญกันค่ะเพราะว่าทางสมาคมนะคะมีนโยบายช่วยเหลือศพไร้ญาติศพของคนตาบอดรวมถึงศพที่ครอบครัวขาดแคลนค่ะทางสมาคมได้ร่วมช่วยเหลือสังคมนะคะโดยที่บริจาคโลงบรรจุศพแบบเทพนมผ้าขาวห่อศพและโลงเย็นให้กับพื้นที่ต่างๆไปอย่างต่อเนื่องซึ่งในครั้งนี้ทางสมาคมจึงอยากเชิญชวนคุณผู้ชมค่ะร่วมทำบุญด้วยการบริจาคลงศพซื้อผ้าขาวห่อศพและลงเย็นเพื่อมอบให้กับวัดในอำเภอสะบ้าย้อยที่จังหวัดสงขลานะคะแล้วก็จะมอบให้กับวัดในอำเภอสะบ้าย้อยด้วยค่ะจำนวน10วัดซึ่งจะทำพิธีมอบลงเย็นจำนวน10โลงลงบรรจุศพแบบเทพนมจำนวน100โลงรวมทั้งผ้าขาวห่อศพที่วัดสะบ้าย้อยในวันที่9มีนาคม2567นี้ช่วงเวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.เพื่อที่จะช่วยเหลือศพไร้ญาติศพของคนตาบอดช่วยเหลือวัดที่ขาดแคลนและต้องการลงศพรวมทั้งลงเย็นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยอีกทั้งสนับสนุนการดำเนินกิจการของสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์คนตาบอดทั่วประเทศนะคะคุณผู้ชมสามารถร่วมทำบุญได้โดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี 103-8-47331-6 ชื่อบัญชีสมาคมประชาคมคนตาบอดไทยหรือสอบถามรายละเอียดได้ที่089-994-6656หรือ02-036-6988และ LINE ID @tabc2016หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอก็ได้เช่นเดียวกันค่ะนอกจากนี้หากว่าคุณผู้ชมไม่สะดวกร่วมบริจาคเป็นเงินสามารถซื้อโลงบรรจุศพโลงเย็นหรือผ้าขาวห่อศพแล้วแจ้งให้ทางสมาคมเดินทางไปรับที่บ้านก็ได้เช่นเดียวกันนะคะโดยติดต่อมาทางหมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้ได้เลยค่ะค่ะที่คนไปกันคึกคักเนี่ยนะเนี่ยคนเยอะมากค่ะแล้วก็ตรงจุดนี้นะคะก่อนเดินทางกลับเนี่ยจะมีเจ้าหน้าที่จิตอาสาพระราชทานค่ะมาแจกธรรมนาวาวังพระราชทานเป็นภาพวาดเกี่ยวกับหลักปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้เป็นที่ระลึกนะคะแล้วก็เตรียมไว้ทั้งหมดเนี่ย 100,000 ฉบับแจกที่เชียงใหม่ก็จะเรียกว่าเวียนไปทั้ง4ภาคกันเนาะใช่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวรอบถัดไป9ถึง13มีนาคมอันนี้จะไปที่อำเภอเมืองอุบลราชธานีเพราะว่าก็จะเป็นโซนอีสานค่ะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ